มาเป็นคู่แบบนี้นะคะเพราะในละครเรื่องใหม่ทางไทย PBS รู้จักพี่ยาใจไหมนักแสดงสาวคนสวยค่ะมิมรัตนวดีเล่นเป็นชมพูลูกสาวของคุณพ่อชาชายนะคะก็รับบทโดยพี่โออนุชิตนี่แหละค่ะนี่เป็นสิ่งดีๆเลยที่นักแสดงสาวบอกว่าดีใจสุดๆนะคะดูหนังดูละครของพี่โอมาตั้งแต่เด็กค่ะก็จำความเห็นพี่โอเป็นนักแสดงในจอทีวีแล้วนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาร่วมงานละครครั้งแรกของสาวมิ้มกับทางไทย PBS ของเราค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าบทบาทในเรื่องท้าทายมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้องมาเป็นหมอนวดแผนไทยค่ะทำให้ต้องมีการเข้าไปเรียนเวิร์กช็อปรู้จักศาสตร์การนวดแบบถูกต้องทีมเบื้องหลังของละครก็พาสาวมิ้มเนี่ยไปเรียนนวดเลยนะคะเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหนวดจริงนี่คือยากมากนะแต่ว่าต้องทำให้เป็นก่อนถ่ายทำจริงนะคะก่อนลงมือกดตามเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆต้องรู้จักเพื่อให้สมจริงค่ะแต่นอกจากบทบาทที่ต้องเป็นหมอนวดนะคะเป็นมือนวดแล้วสามิ้วบอกว่าบทที่ได้รับในครั้งนี้ค่ะตัวละครในเรื่องนี้ยังมีการสะท้อนแง่มุมทางสังคมด้วยเมื่อชมพูในเรื่องถูกครูลวนลามในโรงเรียนค่ะก็หลังจากที่อ่านบทมาแล้วนะคะก็ชมพูเนี่ยจะมีการเข้าชมรมหนึ่งแล้วถูกครูลวนลามค่ะก็จะเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมเหมือนกันค่ะว่าเรื่องแบบนี้มันแบบรับมือยังไงหรือว่ามีใครให้คำปรึกษาได้บ้างแล้วเราต้องไประบายที่ไหนก็มีวิธีแก้ปัญหายังไงเรื่องนี้ก็มีรับมือค่ะสำหรับละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจใหม่นะคะเริ่มถ่ายทำไปแล้วค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของนักแสดงรุ่นใหม่นะอย่างสาวมิ้มแล้วนะคะเรื่องนี้คนที่ต้องบอกว่าสาวมิ้มเนี่ยรับบทหนักนะทั้งคอมเมดี้ดราม่าเราจะได้เห็นนะคะรุ่นพี่ด้วยนะคนนี้ไม่ได้คืนจอไทย PBS มาร่วม6ปีแล้วก็คือพี่ลิฟสุคตนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงสาวเนสนิสาชนค่ะมารับบทเป็นพี่ยาใจตัวละครหลักของเรื่องนี้ด้วยได้รับชมกันแน่ๆนะคะกลางปีนี้ทางไทย PBS ของเราค่ะ